วัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับฉันกุลนิภาตึ้งสกุลในรายการสี่แยกมหาชัยรายการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะหลังจากที่ทีมฟุตบอลเล็กๆอย่างไทยยูเนียนสมุทรสาคร FC สามารถประกาศศักดาเลื่อนชั้นจาก T3 ขึ้นมาอยู่ T2 ได้สำเร็จและถือเป็นการบ้านหนักที่ผู้บริหารทีมจะต้องเรียนรู้ซึ่งโจทย์แต่ละข้อกับการเป็นทีมน้องใหม่ในลีกที่สูงขึ้นจะเป็นอย่างไรและยากง่ายมากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในรายการสี่แยกมหาชัยในสัปดาห์นี้ค่ะสำเภาพยองสโมสรไทยยูเนียนสมุทรสาคร FC ทีมฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาครที่ครองใจแฟนบอลมาเป็นเวลา9ปีทีมฟุตบอลเล็กๆแต่ก็สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเห็นได้จากที่ผ่านมาผลงานกับการครองแชมป์โซนไทยลีก3ได้ถึง3สมัยติดต่อกันทำให้เป็นทีมที่น่ากลัวและเป็นที่กล่าวขานของคู่แข่งด้วยเรือสำเภานี้ก็ได้แล่นผ่านจากไทยลีก3เลื่อนชั้นขึ้นมาไทยลีก2อย่างเป็นทางการแล้วแต่กว่าจะเปิดฤดูกาลแข่งขันฟุตบอลศึกไทยลีก2 M150 แชมเปี้ยนชิพ2018ก็ทำเอาผู้บริหารทีมนั้นหืดขึ้นคอเนื่องจากการเลื่อนชั้นไปเล่นในไทยลีก2ย่อมมีกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสนามเหญ้าเพราะสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครซึ่งใช้เป็นสนามเหญ้าของทีมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และตัวแทนจากบริษัทไทยลีกจำกัดที่ได้เดินทางมาตรวจซึ่งทางด้านเสียแบงค์กีรวิทย์พิทยาภูวนันท์ประธานสโมสรไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ก็ต้องใช้งบส่วนตัวในการปรับปรุงสนามให้ถูกต้องตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยได้มีการออกแบบใส่รายละเอียดสิ่งที่ต้องการจะเพิ่มเติมลงไปในสนามเช่นการทำหลังคาอัฐจันทร์ตลอดแนวทำห้องพักสื่อมวลชนห้องแถลงข่าวเพิ่มเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์ติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งเพิ่มอีก 3,000 ที่นั่งเพิ่มความสว่างของไฟในสนามทำรั้วรอบสนามและระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็แฟนบอลทุกคนก็ตั้งใจอยากให้ทีมเลื่อนชั้นนะครับก็เลื่อนชั้นสำเร็จนะก็แต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่ามาตรฐานทุกอย่างมันก็จะสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นนะครับหรือว่าคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าสนามนะครับทุกอย่างเนี่ยจะต้องยกระดับและมาตรฐานมันต้องพัฒนาขึ้นไปนะครับในลีกที่สูงขึ้นตามก็เตรียมทีมก็ยอมรับว่าเราเตรียมทีมค่อนข้างช้านะครับแล้วก็เตรียมทีมยากเพราะว่าเราเองก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะได้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าพอเราเลื่อนชั้นมาเนี่ยปัญหาคือเรื่องสนามเพราะว่าทางฝ่ายจัดเนี่ยไม่ยินยอมให้เราไปใช้สนามต่างจังหวัดนอกจังหวัดเนี่ยเป็นสนามหลักนะครับดังนั้นต้องมีทางเดียวคือเราต้องทำสนามในจังหวัดเนี่ยให้ผ่านนะครับมันก็เลยเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราคิดว่าเราอาจจะทำให้ไม่สามารถเล่นได้นะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ย เสียเวลากับไปกับการทำสนามนะครับเรื่องการทำทีมเนี่ยเตรียมทีมเนี่ยมันเลยทำให้เราค่อนข้างจะใช้เวลานานแล้วก็มีความติดขัดหลายๆอย่างนะครับสนามที่นี่คือต้องทำเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟเรื่องอัศจรรย์หรือเรื่องห้องต่างๆเนี่ยคือยอมรับว่าสนามเราค่อนข้างจะขาดเยอะมากนะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยต้องปรับเยอะนะครับที่เพื่อจะทำให้ทีมผ่านนะครับแต่ว่ามาวันนี้โอเคเราก็พยายามทำทุกอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มเติมทุกอย่างจนสนามเนี่ยก็ได้รับการรับรองว่าได้เล่นได้นะครับกับการเริ่มแข่งขันฟุตบอลศึกไทยลีก2 M150 แชมเปี้ยนชิพ2018 4แมตช์ที่ผ่านมาโดยทีมไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ชนะ2แพ้1และเสมอ1นัดทำให้ตอนนี้อยู่ในอันดับที่6ของตารางถือเป็นสัญญาณการเริ่มต้นที่ดีกับการเป็นทีมน้องใหม่ในไทยลีก2และอีกหนึ่งหัวใจสำคัญคงหนีไม่พ้นนักเตะของทีมที่ครั้งนี้ได้ฟอร์มทีมใหม่เกือบทั้งหมดแต่นักเตะหลักๆที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คงเป็นนักเตะต่างชาติอย่างกองเซตไนซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติเมียนมาจากสโมสรย่างกุ้งยูไนเต็ด
ที่เคยถูกยืมมาเล่นให้กับไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ในศึก T3 ฤดูกาล2016มาแล้วนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวเคนโงะอิชิอิกองหน้าสัญชาติญี่ปุ่นจากคอนซาโดเลซัปโปโรมาร่วมทีมด้วยก็หลักๆก็มีบางส่วนก็เป็นนักเตะเก่าจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็เป็นผู้เล่นที่เราดึงมานะครับเพราะว่าพอเราเลื่อนลีกที่ชั้นสูงขึ้นเนี่ยศักยภาพผู้เล่นหรือตัวผู้เล่นเนี่ยมันต้องมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเราเองก็เลยต้องพยายามหานักเตะจากที่อื่นมานะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เราสร้างแล้วเป็นเด็กเยาวชนของเราเองที่เราผลักดันขึ้นมาพร้อมจะใช้งานรอบปีนี้และปีหน้าปีนี้เราก็มีพม่า1คนนะครับก็เป็นนักเตะเดิมก็คือกองแซดในนะครับก็อยู่กับเรามาเมื่อปี2016นะครับปีนี้ก็มาช่วยงานเราต่อนะครับแล้วก็มีนักเตะต่างชาติอีก4คนนะครับก็เป็นญี่ปุ่น1คนนะครับแล้วก็เป็นแอฟริกา3คน2คนแล้วเป็นบราซิล1คนนะครับตอนนี้ก็นักเตะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะผ่านระดับสูงมาแล้วนะครับเคยเล่นระดับไทยลีกมาแล้วส่วนนักเตะของตัวเอเชียก็คือญี่ปุ่นเนี่ยอิชิก็เล่นเจลีกมานะครับก็อยู่ทีมเดียวกับเมสซี่เจก็ซัปโปโรนะครับก็มาก็ทำผลงานค่อนข้างดีแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพสูงนะครับก็น่าจะช่วยเหลือทีมได้เป็นอย่างดีสนับสนุนโดย MC Fibernet อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดด้วยไฟเบอร์ออปติก 100% โดยมหาชัยเคเบิลทีวีออนไลน์สนุกไม่มีสะดุดความสุขเต็มร้อยโทร034-425-567และ091-152-6666สนับสนุนโดย MC CCTV กล้องวงจรปิดระดับ HD โดยมหาชัยเคเบิลทีวีรับประกันนาน4ปีเซอร์วิสดีตลอดชีวิตโทร034-425-456และ091-152-6666เรื่องที่ทำให้แฟนคลับแฟนบอลต่างชะงนสงสัยกันมากก็คือ H code เพราะที่ผ่านมาได้มีกระแสการวางตัวอยู่หลายคนแต่สุดท้ายก็มาจบที่อดีตนักเตะไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ที่ชื่อว่าส่งวุฒิบัวเพชรสำเภาพยองไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC น้องใหม่ไทยลีก2ฤดูกาล2018ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศแต่งตั้งโค้ชเต่าอภิรักษ์ศรีอรุณอดีตนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยและทีมธนาคารกรุงเทพมาทำหน้าที่กุนซือใหญ่แต่เนื่องจากเหตุผลบางประการทำให้เจ้าตัวตัดสินใจแยกทางกับทีมไปแล้วซึ่งถือเป็นการแยกจากกันด้วยดีโดยที่บอร์ดบริหารได้เลือกดันทรงวุฒิบัวเพชรอดีตนักเตะและผู้ช่วยโค้ชของทีมทำหน้าที่คุมทัพจากการจบบทบาทนักเตะหันมาเป็นผู้ช่วยโค้ชเรียกได้ว่าลีลาแอคชั่นของเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆทั้งการแก้เกมระหว่างแข่งให้กับนักเตะในสนามทรงวุฒิถือได้ว่าได้ใจน้องๆภายในทีมและกับบทบาทใหม่ล่าสุดอันหนักอึ้งของเขากับการเป็นเฮดโค้ชทีมไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ซึ่งโค้ชวุฒิได้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่บอร์ดบริหารไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ผลักดันให้ทำหน้าที่โค้ชผู้ฝึกสอนหลังจากที่ได้แขวนสตาร์ทกับทีมสมุทรสาครแห่งนี้และเป็นทีมแรกที่ถูกเลือกให้ทำหน้าที่เฮดโค้ชในชีวิตและก็พร้อมทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถซึ่งเป้าหมายก็คือทำอย่างไรให้สามารถเล่นอยู่ในT2ต่อไปให้ได้การมาเป็นเฮดโค้ชครั้งแรกในชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวของทรงวุฒิหลายคนอาจมองว่าเป็นการยากสำหรับการคุมทีมให้ไปได้ตลอดฝั่งแต่นั่นก็เป็นการบ้านที่เขาต้องพิสูจน์ให้เห็นต่อไปก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณประธานสโมสรนะครับแล้วก็ผู้บริหารทีมนะครับที่มีความเชื่อมั่นในตัวผมนะครับนะว่าให้รับบทนะบทบาทเป็นเฮดนะครับในครั้งแรกในชีวิตนะครับนะครั้งนี้นะครับนะก็ถือว่านะครับนะก็มันตรงนี้นะครับเพราะปีแล้วผมยังเป็นผู้ช่วยนะครับยังเป็นผู้ช่วยอยู่เพราะนั้นเราหลังจากที่เราเป็นนักเตะนะครับนะเราเล่นจากที่นี่มานะครับนะไม่ช้าก็เร็วนะครับนะมันจะขึ้นตอนไหนแค่นั้นเองนะครับนะแต่ปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับนะก็นะครับจะทำหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดนะครับนะในการรับหน้าที่ตรงนี้นะครับถามว่ายากไหม
มันก็ยากนะครับแต่มันก็ไม่เกินความสามารถผมที่ผมมีประสบการณ์นะครับนะตั้งเป็นตัวตั้งเป็นผู้เล่นมานะครับนะตั้งเป็นผู้ช่วยมานะครับนะผ่านโค้ชก็หลายคนอยู่นะครับได้วิชาหลายๆคนมานะครับจะเอาประสบการณ์หลายแง่คิดหลายมุมมองนะครับมาถ่ายทอดให้น้องๆนะครับนะก็ฝากแฟนบอลนะครับฝากแฟนบอลทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับถามว่ากดดันไหมมันก็อีกมุมมองนะครับมุมมองของนักเตะนะครับความคิดความอ่านในมุมมองนักเตะเนี่ยค่อนข้างที่จะเรามีอย่างเดียวคือเรามีคือซ้อมพักผ่อนเล่นแต่มุมมองโค้ชไม่ใช่มุมโค้ชคิดเด็กซ้อมเสร็จเรากลับไปคิดกลับไปทำการบ้านเช้านะครับมานั่งทบทวนที่ปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ดีและจุดที่ไม่ดีเราต้องมานั่งดูเทปต้องมาดูเทปคู่ต่อสู้ต้องมาดูเทปของเราน้องผิดพลาดตรงไหนเราต้องมาแก้ในสัปดาห์นั้นนะครับนี่คือการทำงานของโค้ชตอนแรกนะครับผมก็วางไว้นะครับว่าปีที่ผ่านมาว่าจะไปเรียนต่อนะครับไปเรียนต่อแต่ทีนี้ด้วยเวลามันจำกัดนะครับนะทางสโมสรบุคลากรอะไรเรายังไม่พร้อมไม่เหมือนกับทีมใหญ่นะครับเพราะนั้นปีนี้นะครับนะถ้าเกิดมันมีช่วงเวลาที่ว่างผมก็พยายามที่จะไปเรียนต่อแล้วเพราะว่าเราเดินทางนี้มาเต็มตัวแล้วนะครับนะมาแล้วต้องไปให้สุดนะครับนะครับสำหรับทรงวุฒิบัวเพชรกับบทบาทเมื่อครั้งเป็นนักเตะมา20ปีและที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากที่สุดก็คือการเป็นนักเตะสโมสรปราทูคะนองสมุทรสงคราม FC ก่อนที่จะย้ายมาเป็นนักเตะทีมสมุทรสาคร FC หน้าที่การเป็นโค้ชนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาแต่กลับเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องเรียนรู้เพิ่มอีกมากทั้งนี้การคุมน้องๆนักเตะทรงวุฒิใช้หลักง่ายๆกับการเคยเป็นนักเตะมาก่อนจึงเข้าใจหัวอกน้องๆดีว่าต้องการอะไรและฝึกด้วยวิธีไหนถึงจะเรียนรู้เร็วและไม่น่าเบื่อตอนนี้นะครับนะเป้าหมายแรกของผมก็คือต้องพาสมุทรสาครให้รอดตกชั้นนะครับตามนโยบายของผู้ใหญ่นะครับปีนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นทีมใหม่นะครับแล้วมีการเซตทีมเซตอะไรค่อนข้างใหม่นะครับนะตัวผู้เล่นน้องๆค่อนข้างจูนกันใหม่เกือบ 80% เพราะนั้นงานแรกของผมก็คือต้องพาทีมสมุทรสาครรอดตกชั้นให้ได้ในปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าความที่เราเป็นน้องใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เจอทีมแต่ละทีมในระดับที2เนี่ยก็เป็นทีมที่มีคุณภาพทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นทีมที่เคยผ่านไทยลีกมาแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องยอมรับว่าอย่างน้อยปีนี้เราเลขตัวเดียวก็น่าจะพอใจนะครับเราสำหรับปีแรกสำหรับครั้งแรกที่เราได้เล่นในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแฟนบอลสมุทรสาครนะครับทั้งในที่อยู่ในจังหวัดแล้วก็อยู่รอบๆจังหวัดนะครับก็ลองเข้ามาเชียร์ทีมสมุทรสาครของเรานะครับเพราะว่าทีมนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนะครับที่สร้างชื่อเสียงในด้านกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็เป็นที่หวังของแฟนบอลนะครับของเด็กๆและเยาวชนแล้วก็ของผู้ใหญ่เนี่ยที่จะมีกิจกรรมในวันหยุดนะครับก็เป็นทางออกหนึ่งนะครับที่ว่าจะเลือกเข้ามาชมกันนะครับก็ฝากเชียร์ฝากเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับถือเป็นมามืดทีมหนึ่งในไทยลีก2เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับทีมไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ประสบการณ์ที่ผ่านมาบวกกับความมุ่งมั่นและพลังศรัทธาจากแฟนบอลได้นำพาให้ทีมไทยยูเนี่ยนสมุทรสาคร FC ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้และนาทีต่อจากนี้ไปล้วนเป็นโจทย์สำคัญนะคะที่จะท้าทายความสามารถของทีมสำเภาพยองว่าจะก้าวเดินต่อไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนในไทยลีก2ค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะประทับใจในบริการกับกล้องวงจรปิด MC44TV คุ้มกับเซ็ตกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1เทเลไบต์ในราคาพร้อมติดตั้งเพียง 15,900 บาทเหนือกว่าด้วยการรับประกันตัวกล้องถึง4ปี
ประทับใจในบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรีคิดถึงความปลอดภัยให้ MC CCTV ดูแลบ้านและสำนักงานของคุณด้วยความคมชัดระดับ HD ชัดทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงดูผ่านมือถือของคุณได้ทุกระบบฟรีตลอดอายุการใช้งานราคาเพียง 15,900 บาทอย่ารอช้าราคานี้หมดแล้วหมดเลยพร้อมบริการรับออกแบบวางระบบความปลอดภัยภายในอาคารหอพักอพาร์ตเมนต์โรงงานคุ้มเหนือระดับขนาดนี้เลือกกล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดกว่าสอบถามโทร034 425 456